สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับสีการข้าวหมูนี่คือการอนิเมะรีแอคชั่นเรื่องดิสเตอร์ถูกนะก็วันนี้เป็นครับตอนที่10แล้วนะครับก็จะจบแล้วใช่ไหมหรือว่าจะทำต่อวะเพราะตอนนี้ยังไม่ประกาศว่าจะทำต่อไหมหรือจะจบภายในตอนที่12ผมก็ยังไม่สั่งกันนะเพราะว่าผมยังไม่เชื่อเว็บว่ามันจะจบจริงๆเพราะว่าเว็บก็บอกไม่ลิสต์บอกว่ายังไม่จบไอ้เว็บที่เช็คอนิเมะทุกวันก็บอกว่า12ตอนผมก็งงว่าอันไหนคือจริงแน่เนาะซีซันหน้าคนรู้สึกบาปพูดอย่างนี้เลยมาผมไม่เสียแล้วดูเลยกับบาบายถูกครับตอนนี้ตุ๊ดแน่นอนนะตอนนี้ครับก็ถ้าสิมาตัวคลิปขออภัยจริงๆเลยประมาณนิดนึงเพราะว่ากล้องภาพเบลอขออภัยด้วยนะครับก็ขออภัยที่หายไปนานนะครับ2วันเองไม่ใช่2วันหรือ4วันไอ้4วันนั้นคืออันนี้ไม่บอกอ่ะนะซีนี้จริงๆอาจจะถ่ายแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับถ้าจะมิงกับเราพูดดีถามสินะจะบอกว่าทำลายล้างมันด้วยเหรอช่างอดดีซะเหลือเกินนะแล้วทำเหมือนว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้าเองนี่แบบนี้มันการดูถูกกันไม่ใช่เรื่องไงล่ะข้าคือราชาธรรมินถ้าเจ้าอยากจะเข้าร่วมกองทัพของข้าก็จงมาเลี้ยงแถวซะโอหังกรรมกรแดงอ่ะจะคิดว่าตัวเองเป็นใครกันล่ะสำหรับข้าแล้วจะเป็นใครก็ช่างเนี่ยถ้าเจ้าเป็นใครหรือว่าอะไรมันก็ไม่เกี่ยวเช่นเดียวกันเนี่ยในมุมของข้าเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับกลายเป็นก๊อปเลนผู้หิวโหยนั่นแหละตัวจำไม่ซ้ำจะพูดงงเง่าแล้วผมอุ้ยราชาธิบดีปล่อยพลังว่ะเฮ้ออสกุลจิตว่ะสกุลจิตป่ะสกุลจิตเหรออะไรวะพลังอะไรมึงเนี่ยราชาธมินโอ้ท็อราชาธมินมึงเก่งนะเว้ยได้มังกรแดงนี่โอ้ได้ทองแดงมานี่งานเข้าเลยนะไอ้พลังนี้น่ากลัวจริงเลยจะหายากนะจะไปขุนพลโลมาจากคนป่าเงียบแบบนายแหละไอ้จิคาตะอาจารย์มินของพวกเรามีพลังการทำซ้ำชีวิตพลังการรักษาท่านจำนวนจากสิ่งนั้นแต่ว่าก็สามารถใช้กับเซลล์มะเร็งให้มันลุกลามจนไปสู่ความตายชิ้นเดียวกันได้นะโอ้โหพลังของราชาธิมินแม่งโหดแล้วเรื่องนั้นผมตัดไปอีกด้านหนึ่งไว้เองฮะราชาธิมินว่ะเอ้าอย่าพระเจ้ามันจะเป็นต้องหมอบค่าในข้าหรอนะขอแค่พื้นที่ค่าในพลังใช้พลังก็พอแล้วขอลูกอมนะครับยากนะเฮ้ยวัดเฮ้ยเปลี่ยนเป็นข้าวได้เหรอถ้าสามารถทำซ้ำทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นสิ่งสุดทั้งเซลล์อาหารสำหรับผู้ต่อต้านราชาธมินเหรอหรือตัวที่เป็นศัตรูต่อท่านแล้วพลังของท่านมันก็ไม่ต่างอะไรกับฝันร้ายเลยนะท่านสามารถรักษาผู้ที่บาดเจ็บไม่หายได้ในทันทีถึงแม้จะเป็นบาดแผลที่รักษาไม่หายหรือว่ากำลังจะตายแต่สามารถกลับไปในหน้าได้เวลาไม่ช้าถ้าสามารถสร้างหาและฟื้นได้อย่างไร้ขีดจำกัดก็เข้าสามารถสำเร็จของลูกศิษย์ทุกอย่างแท้จริงแล้วทำไมต้องมาสนพวกเจ้าพวกนั้นล่ะทำไมถึงสร้างหาด้วยตัวท่านเองล่ะมีจำกัดป่ะนั่นก็เพราะว่าข้ามันมีชีวิตที่ต้องตัดดังเช่นพระเจ้าไงล่ะรู้ด้วยอาชาธมินของพวกเราเราไปตุนเสร็จแล้วมั้งเหรอแม่งเลยอยากกับพระเอกเฮลซิงเลยอยากกับเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะถึงระบบจะไม่ซับซ้อนแต่ก็มาส่งกับพวกเราแล้วพวกเขาแล้วขอแล้วแม่งพระเอกเฮลซิงชัดเลยวะข้าถึงดวงตาเป็นสารลับของเราจะแปลงจากการบูชาไฟน่ะของตำนานวันรุ่นหน้าอียิปต์แล้วก็เพื่อกันแล้วส่งดีหรอนั้นมาส่งสารเพื่อสร้างระบบนี้ขอแล้วแล้วก็สิ่งนี้เราก็ลองมาจากตัวอักษรลาติน A B C D โอ้โหมาเลยถึงแม้ต้องใช้เวลานานเพื่อเขาเข้าใจก็เถอะนะเจ
จ้าจะวางแผนอะไรกันแน่นะพวกเราน่ะเป็นชุมชนเหล่าหลากพันนะทั้งโคบินกอบลินแล้วก็มากกว่านี้ในอนาคตนะพวกเราจะต้องหล่อรวมกันเป็นหนึ่งนะเราจะสร้างสอนศาสนาและให้จบและให้การศึกษาให้กับพวกเขารวมถึงการเสพบุคคลการอ่านเขียนศาสนาที่เป็นศูนย์กลางพวกเราจะเป็นถูกเรียกว่าสัปปะหลาดธรรมดาที่มนุษย์และสร้างอารยธรรมของตัวเองขึ้นมาในโลกใบนี้กันเห็นครับตัดมาฟังกันไหมฮะพวกเราเหมือนบาบายเยสุของผมตอนนี้นั่นสิถ้าแต่ละผู้บ้านเอามาให้พวกเราเองเนี่ยมีม้าราคามากพอนะโอเคทำไมเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยเรื่องใหญ่ปะรถม้าแปลกๆอ่ะรถม้าแปลกๆว่าแล้วพรุ่งนี้ใช่ไหมไอ้ตุ๊ดเชื่อนั่นไงว่าแล้วแกเซนเจอมี่อย่างนั้นเหรอคุณน้ำใหญ่ของออโต้นี่นะไอ้นี่รู้ป่ะแต่เอวน่ารักดีนะเตะแล้วนะเป็ดอะไรครับเนี่ยได้อยู่แค่เซจมิไม่คนหนึ่งถ้าถึงมาสถานที่แบบนี้ล่ะครับบริสุทธิ์เอ้ยติดเดียวทำไมพูดงั้นล่ะพูดงั้นอยู่ใช่ไหมตัวฟูติปเตอร์ไว้ข้าซะนะ What the fuck ตัวจบสิ้นแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวนะอยากเห็นหน้าเอลฟ์ผู้หญิงครั้งหนึ่งว่ะไปหนึ่งไปหนึ่งขอยัดกอเอลฟ์ผู้หญิงมันสวยดีนะพูดตรงพูดตรงเลยสวยกูอย่าไปแต่สงสารเอลฟ์ตอนที่เท่าไหร่วะตอนที่สี่ตอนที่ห้ามั้งมาครับกองก่อนมาตอนนี้ครับผมสงสารมากเลยเอลฟ์ตอนนั้นอ่ะคนแค้นครับผมแต่สวยนะปืนดาบซีล่าเลยนะปืนดาบซีล่าเหรอที่จริงแก้เป็นปืนธรรมดาปืนไฟนะผมปืนข้าวซีล่าน่ะนี่ปุ้ยจะทำอะไรต้องจะกินบ้างนะเนี่ยพวกเรายังสู้ได้นะพอกินข้าวแล้วพวกเจ้านี่ก็ฟื้นตัวได้เลยจังนะอุ้ยอะไรจะขนาดนั้นน่ะเอวนี่เอาไปสร้างได้รับออโต้เพิ่มอีกครับซูเปอร์หลัง100คนครับพวกนี้ยังกินกล้ามเนื้อยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะอุ้ยเอวกลัวอะไรกันเนี่ยซาล่ายิ้มอะไรของเจ้าเนี่ยพวกคนแค่กลับมาแล้วคนแค่ในที่ทานก่อนเราพวกเรากลับมาแล้วน่ะอุ้ยเอาไปเอกด้วยเหรอไปอิ่มเลยบ้าเลยนั่นน่ะนี่ด้วยป่ะเรานี่ฟังผมหน่อยสิรู้จักยุทธศาสตร์นั้นคนนั้นใช่หรือเปล่าหมอนัท What the fuck ฟังอยู่แล้วทำไมมึงต้องอ่อยอย่างนั้นวะไอ้มึงเป็นผู้ชายนะเว้ย
กูไม่อยากดูไงกูรับไม่ได้มันเลยคิดว่ายิงการเลอาสีได้เหรอมันถอดมาอย่างเงี้ยมึงเคยเห็นป่ะเออมันก็หลบผิดอ่ะคิดว่าเป็นผู้หญิงไงอะไรงั้นก็เอาปืนปืนนะธรรมดานะศิลาข้าศิลาอย่าทำมันพังอ่ะถ้าพังแล้วมึงตายนะผมนี่มันอะไรกันอ่ะลูกสูบเหล็กกันเหรอดูเหมือนว่าทำมาจากเหล็กแผ่นนะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะแล้วมันทำเพื่ออะไรอ่ะนี่เป็นอาวุธยิงอาวุธวิถีโค้งกันเหรอไม่ทำอะไรน่ะใช้ชื่อเรียกว่าปืนข้าศิลาดีปืนที่จุดชนวนกำลังกล้องแล้วขับกระสุนให้ยิงออกไปน่ะจะบอกว่านี่เป็นอาวุธเหรอที่ใช้ที่ใช้ยิงกระสุนออกไปงั้นเหรอทำไมถึงต้องลงทุนที่ทำเรื่องยุ่งยากแบบนี้ด้วยล่ะใช้ถนนหรือนาไม้จะไม่ดีกว่าเหรอไอ้นี่เป็นพิเศษยังไงกันล่ะในส่วนนั้นอ่ะผมยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะมึงอย่าอ่อยนะมึงอ่ะทดลองมันไม่ส่งเสียงใดแต่ก็ยังสร้างได้ง่ายนะแล้วทำไมต้องเป็นปืนข้าศิลาล่ะครับทั้งเสร็จแล้วควรต่ำเป็นสิ่งจำเป็นนะจะว่าไงดีล่ะเสียงก็ปืนศิลามันจะเป็นการกูร้องสูงสุดไงล่ะปืนข้าศิลามันมีเสียงแล้วถูกเล็งออกมาที่จริงเป็นปืนไฟนะยิ่งแบบนั้นมันก็ยังฝึกได้ง่ายแหละปืนแค่ปืนธรรมดาเฉยครับฉะนั้นก็สามารถฝึกได้ขั้นตอนเต็มสุดแล้วแต่ผมรุ่นโลกเวอร์ชันมีสองมาแล้วไอ้นี่หมอนนี่มันไม่ได้บ้าจริงด้วยนะแต่ว่าใกล้ๆรู้ของสงครามมานะปืนข้าศิลามีระยะยิงที่ไกลและรุนแรงแต่ประโยชน์ของมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นแหละกูยังปืนข้าศิลาไม่เคยไหนนะใครซับมันตอนนี้เป็นเวอร์ชันมีสองนะยังสามารถลดความนิยมในการฆ่าและวิธีการได้การได้กลไกเป็นครั้งเดียวก็สามารถทำเป็นนักรบได้นะนี่เป็นเส้นทางที่เพื่อประชาชนการเป็นนักรบไงล่ะเราจะบอกว่าพวกนั้นไปไม่ได้ไม่มีทางอุ้ยเอาผู้หญิงว่ะไอ้นี่ว่ะอุ้ยกระแพงฝั่งเหนือนะเจ้าสุนเหนือลบมังกรพาโตกับมันอ่ะจิตเตอร์เลสอ่ะตายแล้วล่ะกลายเป็นแค่เศษซากของเกลือกิจจะทำอะไรกันอ่ะต่อจะไปเผาพวกมันนะมอมจะฆ่าพวกมันให้หมดไม่ได้หรอกเจ้าพวกมันพวกนั้นต่ำเกินไปนะเจ้าเอาชนะดิปเตอร์ไปเลยเนาะไม่ได้เจ้าก็ต้องรอสุดท้ายแล้วความหนาวของเจ้าก็เป็นจริงอย่างแน่นอนเนี่ยก็สงสารกันนะที่ไอ้หมอนั่นเป็นผู้หญิงแน่เหรอวะจะผอมไปจะกลายเป็นกลายเป็นขี้เถ้าไงล่ะเป็นผู้หญิงนะผมเธอคนนั้นน่ะเป็นไงบ้างเธอเรียกว่าผู้หญิงแล้วล่ะเธอเพิ่งตื่นครับถึงว่าทำได้ดีเลยล่ะทั้งหัวเกิดจะระเบิดออกมาได้แท้ๆน่ะถึงถ้าราชาจะมีต้องสาบบาดแผลให้เธอน่ะอย่างถ้าเธอตายไปก่อนถึงนี่ๆมันก็ไม่แปลกเลยนะวัดหัวหน้าของผู้พันหลงยี่ชื่อโทโยอิสานนั่นน่ะเขาดูเหมือนที่จะปล่อยศัตรูเพียงเพราะว่าเป็นผู้หญิงไงนะบางทีเขาอาจจะไม่กังวลเกี่ยวกับเธอนะขอยืนยันมือไว้ขอยืนยันฟันครั้งสุดท้ายนะเขาไม่กังวลเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะเขามีชีวิตอยู่ก็เพื่อความพึงพอใจของตัวเองสมัยเป็นผู้แบบนั้นเองสินะถ้ามีแค่นั้นจริงๆก็ประมาทไม่ได้แล้วล่ะเป็นเวลาปากฝ่ายแบบร้อยปีแล้วหลังจากโบกคนนานพวกเดียร์พันก็คิดถึงเรื่องการฆ่าฟันมันก่อนเล็กๆนั้นนะขอโทษครับรัสเซียพี่พวกเราแพ้กับลูกหลานของมันนั่นเหรอที่ท่านโกรธเพราะถูกโจรถูกรังแกมาแล้วก่อนเหรอคุณหญิงไม่ได้โกรธซึมซึมครับบอกโกรธอยู่สินะครับมังกรอุ้ยอ๋อถ้าเจ้าเดินคุ้มเคียงกับพวกเราไม่ได้ก็เป็นแค่ก้อนเนื้อเท่านั้นแหละวัดเก็บเงียบไว้ซะ
อะไรวะเมื่อกี้อุ้ยประตูวาร์ปเดี๋ยวอันนี้คุ้นๆป่ะนี่นายน่ะนายน่ะเป็นฝั่งไหนกันน่ะอุ้ยอุ้ยไอ้ผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเว้ยมึงยังมีบทสักทีไหมบทมึงโคตรน้อยมากตัวประกอบแต่นั่นก็รักกิ๊กน่ารักดีครับอุ้ยทำมาได้ดีนี่หืออะไรน่ะโอเคลูกสูบเหล็กของเจ้านี่ไงแล้วก็ปืนข้าศิลาสินะอืมแต่ก็ยังเทียบพวกเราไม่ได้อยู่ดีแหละอ้าวอุ้ยเฮ้ยเก่งว่ะเอวแค่วันเดียวโอ้โหโคตรโหดเลยมันก็ต่างกันแค่รูปแบบนะถ้ามีของเราจริงอยู่นั่นก็ทำไมจะทำเสร็จเร็วไม่ได้ล่ะเอาไปลองสิไม่น่ามีปัญหาเลยหรอกอุ้ยถ้าพวกเราการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เก็บพลังในเมืองแห่งนี้ล่ะจะสร้างได้เท่าไหร่กันล่ะเมืองแห่งนี้น่ะพี่หรือว่าได้มากกว่าครึ่งหอโต้น่ะตอนนี้เราอดอยากแถมยังขี้เกียจอีกอ่ะแต่ถ้าเราทำงานอยู่เต็มกำลังแล้วก็มันก็ไม่เหมือนกับการสร้างดาบหรือชุดเกราะเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาสักหน่อยถึงจะชินน่ะแล้วแรกคงจะสร้างได้7 8กระบอกแล้วจากนั้นอาจจะเพิ่มเป็น10โอ้โหแล้วเนี่ยไม่พอแล้วเหรอถึงก็สร้างกุศลได้แค่10กระบอกต่อวันเท่านั้นแหละอย่าพูดเอาแต่ใจนะต่อวันเหรอจริงจริงนะอะไรกันเนี่ยสีแดงแปลกๆนั่นน่ะคือเมื่อกี้ก็เป็นไปนั่นแหละครับอย่าสนใจเลยมึงทำตัวโคตรนิ่งเลยไหมแบบเนี้ยผมจะไปที่ไหนสักแห่งนั่นเหรอครับเห็นเขาแล้วก็เขาจะออกจะไปทำอะไรสักอย่างเลยแหละอาหารมันย่อยก็เลยรุมโลคนหนุ่มขอพวกเราไปด้วยนะเอาตรงหน้าแยกระหว่างคนหนุ่มกับคนแก่พวกเจ้าไม่ออกเลยวะพวกเจ้าดูเหมือนไม่ตาลุ่มเหมือนกันหมดเลยเนี่ยตัวสามมันเรื่องไงล่ะอุ้ยเด็ดเอวโคตรโหดเลยอ่ะฟันเหล็กได้ด้วยนะพวกเรายังสู้ได้นะเจงเกนเลยเหรอเจงเกนอะไรนะมันคืออะไรนะกันเราสู้แบบเจงเกนกันล่ะเป็นนิยมในหมู่คนที่ดูเรียนการสอนว่าจะสู้น่ะข้าเรียนทันชัยมาแต่ข้าไม่มีเวลามากพอที่จะเรียนเจงเกนด้วยอ่ะถึงโลกของพวกเจ้าจะหากายจากพวกเราแต่แนวคิดก็ยังเหมือนกันน่าสนใจจริงๆน้องล็อกแบบมีอยู่ทุกที่นั่นแหละไม่ว่าจะลูกรักภายนอกจะเป็นไงก็ตามวัดไอ้ด้านมาว่ะแต่เมื่อไรกันน่ะไอ้พวกนั้นนี่หว่าอุ้ยนึกว่าจะสร้างปืนสีข้าศิลาได้มาจริงๆเหรอช่างหน้ากูอะไรแบบนั้นน่ะเจ้าเป็นใครกันน่ะนมท่านเขาตุ๊กอยากใครจริงๆเลยเฮ้ยน้ำโต้เหมือนนี่เป็นใครกันน่ะนักแสดงหรือทำนองงั้นเหรอแคสเซอร์จีมีค่ะเป็นขุนนางสู้สงครามปกครองอาณาจักรออตโต้อยู่ถึง3สู้เลยนะฮะแล้วทำไมถึงอยู่ที่นี่ได้ล่ะถึงเป็นดิฟเตอร์เอาเชื่อหรือไม่ก็แล้วเจ้าแต่ข้าน่ะผู้พันหลงนะจะไปบุกตำรานล้ำไหวชั้นได้ไหมได้ไงล่ะต้องใหญ่แต่ไรสมองจริงเลยไอ้บ้านี่ทำไมชูชูเบดานะก่อตั้งออโต้นั่นเหรอฮะเสียแม่เลยจริงนะออโต้น่ะเป็นอาจักรียิ่งใหญ่นะมาอยากมาลงข้าวเอ็นซีอย่าบ้าเอ้ยปีดาออโต้เองนะเป็นผู้พันหลงที่น่ารับถือนะเขาก่อตั้งรัฐบาลที่มีวิสระไปถึงสภาพขึ้นเนี่ยรับจัดระบบอุปถัมภ์และการเป็นศูนย์กลางของความมั่นคงไงล่ะแล้วก็ยังสร้างระบบลำดับชั้นขึ้นมาไงล่ะชนชั้นใช่ไหมดังนั้นจะรวบรวมผู้คนและสร้างเป็นรัฐบาลกลางขึ้นมานะนี่ยังไม่นับดินแดนที่เป็นรางวัลของฉันนะทำไมงั้นเราจะสู้กับประเทศที่รอบข้ามาตลอด50ปีได้ไงล่ะเจ้าน่ะเคยเห็นชายที่มีเดชดวงตาแบบเดียวกับเจ้าเปล่าล่ะข้าไม่รู้ว่ามันเป็นใครหรือว่ากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะ
แต่หมอนั่นก็ยังดินปืนลงในกาชาของมันแล้วก็โดนระเบิดตายเนี่ยแล้วสัตว์ประหลาดโดยแท้เลยล่ะมาสั่นอากาศเลยเจอเราให้ตาสิเจ้าหมอโลกของข้าคนแบบนั้นเนี่ยนะเอ๊ะจริงๆเลยเรื่องของพวกเราด้วยกันเหรอเจ้าหมอนี่ประหลาดไม่ได้เลยกูว่าเป็นผู้มันหลงชัวร์เลยว่ะแล้วข้าเจอมิมาทำอะไรที่นี่นั่นเหรอครับก็เย็นร้องว่าพวกเจ้าหมอสุรีเข้าร่วมด้วยหรือเปล่าไงล่ะอ๋อจะมาสู้ใช่ไหมจะมาเยี่ยมศักดิ์สินะหัวหน้าผมใช่แล้วล่ะอีกแล้วเหรอที่ข้าแยกชายหญิงไม่ออกเลยเนี่ยอาจจะเป็นคนของออโต้นะอุ้ยโหดาบสองดาบว่ะโซโลอ่ะเจ้าเป็นใครกันอ่ะเพลงคอรัสโอ้โหดื้อๆๆมาเลยเว้ยมันที่ยาวจะกลายเป็นตาแก่หนุ่มเฟิร์มนะต้องสามตัวเองกลายเป็นหนุ่มตลอดไปซะเถอะอุ้ยวัดง่ายเอาอย่างงี้ก็ได้เหรอเออปู่นี่นะอย่างงี้ก็ได้เหรออย่างงี้ก็ได้เหรอยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอย่างนี้ก็ได้เหรอตัวไอ้เหี้ยไปเลยนะตุลิสาครับเกิดเรื่องแล้วนะครับประเมินพวกเจ้าอยู่เหรอเอาล่ะเดี๋ยวก็คงรู้กันนะรู้กันนี่คือนี่ใช่ไหมรู้กันนี่คือนี่ใช่ไหมไปไหนกันมาฮะโอ้ช่วยกับสามีไรเหรอถึงข้ามจะรู้เกิดอะไรขึ้นแต่ก็จัดหนักไปแล้วล่ะอุ้ยที่นี่น่ะมีหลายคนเลยนะที่แยกเพศไม่ออกเนี่ยเจ้าหน้าเป็นใครกันน่ะข้าเป็นคนทรยศน่ะคนทรยศเหรอใช่แล้วล่ะข้าน่ะกำลังขยายอาณาจักรออโต้ล่ะแต่ตอนนี้แล้วก็จะลดให้เป็นพิเศษเลยล่ะอาณาจักรขายงั้นเหรอคะใช่แล้วล่ะเพราะตอนนี้ยังมีค่าอยู่ไงล่ะตอนที่ประเทศเริ่มสลายมันจะหมดคุณค่าลงไปด้วยแหละแต่ข้าคงทนไม่ได้ครับถ้ามีกองกำลังของประเทศอื่นมันลุกลามเราโต้เนี่ยแล้วมาบีบให้เรายอมแพ้จนแตกกันแห้งเป็นรักได้ย่อยน่ะแล้วเจ้าอยากให้พวกข้าทำอะไรล่ะข้าอยากทำลายออโต้โดยการจุดโจมเพียงครั้งเดียวแต่ขณะที่มันกำลังทรงอำนาจอยู่ไงกำลังทรงอำนาจอยู่ไงล่ะอ๋อโจจอมอีกครั้งเดียวอ่ะฟังดูดีใช่ไหมล่ะโอ้โหใช้ได้เว้ยตอนหน้าตอนที่อะไรครับผม11แล้วใช่ไหมปืนคาบศิลาปีศาจชิงแม่วัสดุเฮ้ยก้าวจนภัยไดเมียถือปืนพกบทเพลงแห่งสายกระสุนครับผมบทเพลงแห่งสายกระสุนนี่คือมันเกี่ยวข้องกันไงวะผมก็ยังไม่รู้นะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากับพวกใหม่วันหน้ากับลิฟเตอร์ในตอนที่11ครับว่าจะจบไปใน2อาทิตย์เนี่ยถ้าผมขี้เกียจทำซะก่อนโอเคบ๊ายบายทุกคนครับผมฟิวดกไหมล่ะบอกแล้วชาแนลผมมีความแบบไหน